านผู้ชมคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมที่ให้สิทธิ์คืนสภาพผู้ประกันตนในมาตรา39นะคะที่ขาดส่งเงินสมทบเรื่องนี้หลายคนให้ความสนใจกันมากนะคะทางรายการจึงได้ประสานงานไปยังทางสำนักงานประกันสังคมซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์นะคะผอ.สมทรงสิริรักษ์ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามท่านผอ.สมทรงก่อนเลยนะคะว่าคำว่าผู้ประกันตนในมาตรา39หมายถึงใครคะค่ะผู้ประกันตนมาตรา39นะคะคือคนที่เคยเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วนะคะหลายท่านคงทราบแล้วว่ากฎหมายประกันสังคมเนี่ยมีผลบังคับใช้สำหรับ3ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปนะคะที่นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบและนำส่งกองทุนประกันสังคมตรงนั้นเราเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือบุคคลที่มีเงินเดือนแล้วก็ทำงานใน3ประกอบการนะคะทุกคนจะต้องเข้าระบบประกันสังคมแต่เป็นมาตรา33เป็นมาตรา33พอเขาทำงานได้ระยะหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีสภาพว่าอยากจะไปประกอบอาชีพอิสระบ้างหรือว่าอย่าไม่มีสาเหตุบางตัวที่ไม่สามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ต่อไปนะคะแต่ยังอยากอยู่ในระบบประกันสังคมต่อก็มาประกันโดยตนโดยสมัครใจเราเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา39ซึ่งคนที่จะเข้ามาตรา39ได้เนี่ยเราจะมีข้อกำหนดข้อแรกก็คือว่า1ต้องส่งเงินสมทบเป็นสมาชิกของเรามาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเขาลาออกจากงานแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาอยากกลับมาอยู่ในระบบการสังคมหรือเปล่าโดยต้องมาสมัครภายใน6เดือนหลังจากที่ลาออกใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะหลังจากนั้นปปสำนักงานก็จะอนุมัติให้เขาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39พวกนี้ก็จะนำส่งเงินสมทบโดยคิดจากฐานค่าจ้างคือ 4,800 บาทแล้วนำส่งเลย 4,800 บาทแล้วนำส่งเดือนละ432บาทก็จะมีการส่งเงินมาตลอดนะคะตอนนี้ในส่วนของมาตรา39เนี่ยขณะนี้ทั้งประเทศนะคะเรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ 700,000 กว่าคนนะคะในระบบประกันสังคมจากสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 9.5 ล้านคนนะคะตอนนี้บางส่วนเนี่ยผู้ประกันตนก็มีปัญหาว่าการส่งเงินสมทบบางรายก็ลืมส่งบ้างนะคะบางรายก็ให้หักเงินในบัญชีเงินในบัญชีไม่พอส่งบางรายก็ฝากญาติไปส่งเงินก็ไม่ถึงสำนักงานประกันสังคมสรุปก็คือขาดส่ง3เดือนค่ะเพราะว่าเวลาเขาขาดส่ง3เดือนติดต่อกันเนี่ยเขาจะพ้นสภาพของการเป็นลูกจ้างตามมาตรา39นะคะผู้ประกันตนมาตรา39ตั้งแต่เดือนแรกที่เขาหมดสิทธิ์นะคะเราก็สำรวจแล้วว่ามีจำนวนมากแล้วพวกนี้ก็จะมีข้อเรียกร้องว่าอยากเข้ามาในระบบประกันสังคมใหม่ก็เลยเป็นผลทำให้มีพระราชบัญญัติการกลับคืนเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตัวนี้ขึ้นแหละค่ะโอ้เข้าใจแล้วแสดงว่าไม่ว่าท่านใดจะลาออกจากงานประจำหรือถูกไล่ออกหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ได้เป็นมาตรา33แล้วก็ก้าวเข้าสู่เป็นมาตรา39แต่เผอิญเกิดอุบัติเหตุส่งเงินขาดไป3เดือนไม่ต้องตกใจนะคะมายื่นขอใหม่ได้ในโอกาสนี้คราวนี้การยื่นเรื่องนี้ยุ่งยากหรือว่าต้องทำยังไงบ้างคะท่านผอ.คะไม่ยุ่งค่ะขณะนี้นะคะก็ถือบัตรประชาชนใบเดียวนะคะไปที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะเขาก็จะทำการตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือเปล่าแล้วอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ1ต้องขาดเงินสมขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนนะคะข้อที่2ก็คือว่าไม่มีการส่งเงินสมทบ9ใน12เดือนนะคะ2กรณีนี้เราจะคืนสิทธิ์ให้ในการเป็นมาตรา39ตัวใหม่นี้แหละค่ะค่ะท่านผอ.คะถ้าเกิดสมมุติว่าดิฉันทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่พอลาออกเนี่ยกลับไปอยู่บ้านที่สุรินทร์ขาดส่ง3เดือนเวลายื่นเรื่องต้องกลับมายื่นที่สำนักงานเขตที่กรุงเทพที่ตัวเองทำงานไหมหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ยื่นจังหวัดนั้นได้เลยข้อมูลเขาเชื่อมถึงกันทั่วประเทศไหมคะข้อมูลของเราเชื่อมถึงกันทั้งประเทศค่ะเพราะฉะนั้นคุณออดุมาจะสมัครตรงไหนก็ได้ค่ะที่สะดวกค่ะดีจะได้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางนะคะคราวนี้กำหนดที่ได้วางเอาไว้นะคะต้องภายในเมื่อไหร่ครับการที่ยื่นเรื่องตรงนี้นะคะค่ะในพระราชบัญญัติเราบอกไว้ว่าต้องยื่นคำร้องภายใน1ปีนะคะนับตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตอนนี้กฎหมายมีผลบังคับใช้คือวันที่12พฤษภาคม2554เพราะฉะนั้นต้องยื่นภายในวันที่20โทษคำวันที่11พฤษภาคม2555ค่ะเป็นวันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายค่ะซึ่งในส่วนของคนที่ไปยื่นเนี่ยนะคะค่ะการยื่นเร็วหรือยื่นช้าแต่อยู่ภายในกำหนดเวลานี้แตกต่างกันยังไหมครับเพราะบางคนบอกอ๋อยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวค่อยยื่นก็ได้ท่านอยากจะเชิญชวนยังไงไหมคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องขอเรียนว่าระบบประกันสังคมเป็นระบบของสมาชิกนะคะแล้วมีการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขซึ่งกันและกันแล้วก็มีเงื่อนไขของการกำหนดในเรื่องของการเกิดสิทธิ์ในแต่ละเรื่องนะคะถ้าท่านยื่นช้าสิทธิประโยชน์ของท่านก็จะหายไปนะคะยกตัวอย่างว่าอย่างกรณีเจ็บป่วยนะคะจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนใน15เดือนถ้าท่านส่งช้าใช่ไหมคะช่วงเวลาที่หายไปมันก็จะทอดยาวขึ้นแทนที่ท่านจะได้รับสิทธิ์เร็วขึ้นมันก็จะต้องรอคอยนะ
ะคะอ๋อฉะนั้นรีบยื่นเร็วที่สุดดีกว่าค่ะค่ะท่านผอ.แล้วนอกเหนือจากเรื่องของการรีบยื่นแล้วนะฮะเอกสารบัตรประชาชนใบเดียวก็ใช้ได้นะคะใช่ค่ะท่านค่ะแล้วพอเราไปติดต่อยื่นบัตรเราจะรู้ได้ยังไงว่าสำนักงานประกันสังคมยอมรับเรากลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วจะรู้ได้ยังไงคะค่ะทันทีที่ท่านยื่นบัตรนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบสิทธิ์ถ้าสมมุติว่าท่านมีสิทธิ์นะคะเขาก็จะแจ้งตอบท่านภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ท่านยื่นนะคะทางโทรศัพท์จดหมายหรือว่ายังไงคะท่านทางโทรศัพท์บ้างนะคะหรือไม่ก็ตรวจสอบวันนั้นก็สามารถแจ้งได้เลยว่าท่านได้รับอนุมัติวันนั้นหรือเปล่าค่ะค่ะจะไม่มีกรณีมิจฉาชีพแฝงตัวมาว่าถ้าอยากกลับคืนเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา39ต้องโอนเงิน339บาทอะไรอย่างงี้ตรงนี้ต้องเสียเงินอะไรนะคะท่านคือในตัวในการกลับเข้ามาในการขับเข้ามายังไม่ต้องค่ะแต่ถ้าสำนักงานประกันสังคมอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วจะต้องนำส่งเงินนะคะเป็นรายเดือนเดือนละ432บาทแต่ก็ดีค่ะที่สอบถามมาเพราะว่าเราก็เกรงว่านะคะอาจจะมีมิจฉาชีพไปบอกว่าไม่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมใช้วิธีโอนเงินก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่าเราไม่มีลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่เราจะมีว่าถ้าผู้ประกันตนประสงค์จะให้โอนเงินโทษค่ะหักเงินผ่านบัญชีสามารถดำเนินการได้ค่ะแต่ต้องไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเองก่อนอย่างนั้นหรือต้องไปแจ้งค่ะว่ายินยอมให้หักเงินในบัญชีค่ะค่ะแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเราก็มีสายด่วนให้โทรศัพท์สอบได้ใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะ1506นะคะคราวนี้เมื่อเราได้กลับมาสู่การประกันตนมาตรา39ที่ท่านผอ.ว่านะสิทธิประโยชน์จะได้อะไรบ้างคะอยากให้ท่านเล่าฟังก็มีหลายกรณีนะคะอย่างกรณีแรกนะคะกรณีเจ็บป่วยนะคะก็คือส่งเงินสมทบนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า3/15เดือนก็จะได้การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะฟรีโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มสองก็คือได้รับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างนะคะครั้งละไม่เกิน90วันและปีละไม่เกิน180วันนะคะนอกจากนั้นก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการคลอดบุตรนะคะถ้านับเงินสมทบจ่ายแล้วว่าไม่น้อยกว่า7เดือนภายในเวลา15เดือน ถ้าเสียชีวิตก็ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนในเวลา6เดือนก็จะได้รับเงินค่าจัดการศพนะคะ 40,000 บาทนะคะแล้วก็ถ้าระยะเวลาของใหม่ไปรวมกับของเก่าแล้วนะคะ ระยะเวลาช่วงประมาณไม่เกิน3ปีนะคะก็จะได้รับเงินเราเรียกว่าเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะตั้งแต่1ปีขึ้นไปไม่เกิน3ปีนะได้อีก1เท่าครึ่งของเงินเดือนถ้าเกินไปรวมของเก่าแล้วเกิน3ปีขึ้นไปได้อีก5เท่าของเงินเดือนสิทธิประโยชน์มากมายนะคะก็ไปรวมกับของเดิมอะค่ะดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ปรากฏว่ามีหลายท่านสงสัยเหมือนกันนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอย่างคุณโชคจากเขตหลัก4ค่ะมีข้อสงสัยนะคะพร้อมอยู่ในสายค่ะคุณโชคคะสวัสดีค่ะครับดีครับค่ะคุณโชคสงสัยว่ายังไงเชิญถามผอ.สมทรงเลยค่ะผมสงสัยว่าถ้าผมทำประกัน39แล้วเขาจะคืนสิทธิ์ค่าสมทบบุตรได้ไหมครับอ๋อสิทธิ์ค่าสงเคราะห์บุตรจะคืนให้ไหมคะพ่อค่ะถ้าสมมุติว่าคุณโชคทำนะคะแต่ต้องเรียนก่อนว่าสิทธิ์ในเรื่องของสงเคราะห์บุตรเนี่ยจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนใน36เดือนถ้าคุณโชคมีนะคะนับตั้งแต่เดือนแรกที่คุณโชคนำส่งเงินสิทธิ์สงเคราะห์บุตรก็จะคืนให้ค่ะค่ะและขอเรียนคุณอ่อนดูมาเพิ่มนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาเงินสงเคราะห์บุตรเราเพิ่มจาก350บาทเป็น400บาทแล้วนะคะโอ้ดีใจค่ะใครๆที่มีลูกจะได้ดีใจคุณโชคเข้าใจแล้วนะคะครับขอถามอีกข้อได้ไหมครับว่าเช่นค่ะเรามาเลือกโรงพยาบาลใหม่ได้ไหมครับเลือกโรงพยาบาลใหม่ได้ไหมในเมื่อกลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต้องเลือกโรงพยาบาลใหม่อยู่แล้วค่ะอ๋อเลือกใหม่ได้เลยเพราะว่าสิทธิ์เดิมมันหายไปแล้วค่ะค่ะดีค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะย้ายพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลเดิมเราไม่ได้เลือกนะก็ลำบากอยู่ค่ะแล้วค่ะคุณโชคเข้าใจนะคะเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ได้ค่ะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งคุณหนิงนะคะในกรุงเทพเรานี่แหละค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผอ.ด้วยนะคะพอดีว่ามีเรื่องจะเรียนถามแล้วค่ะที่บอกว่าได้มีข่าวมาล่าสุดว่าผู้ประกันตนที่ขาดส่งไปนานแล้วเนี่ยสามารถกลับมาส่งได้อีกตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าถ้าท่านจะกลับเข้าสู่การประกันตนเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะก็คือต้องการกลับเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ทำได้ไหมใช่ไหมคะค่ะต้องมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่าเดิมเนี่ยอยู่บริษัทเอกชนแต่พอย้ายที่ทำงานมาใหม่เนี่ยเป็นบริษัทกึ่งข้าราชการนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้สนับสนุนเงินประกันสังคมที่จะต้องเอาเข้าให้คู่กับเราอะค่ะ
ก็น่าจะกลับคืนได้เหมือนทั่วไปใช่ไหมคะอ๋ออย่างนี้ค่ะคุณอนุมาในการคืนสิทธิ์ของคนเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ต้องหมายความว่าต้องเคยเป็นมาตรา39มาแล้วนะคะอย่างของคุณหนิงเมื่อสักครู่ที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเป็นมาตรา33ยังไม่เคยสมัครมาตรา39เลยคือสิทธิ์มันหายไปเลยไงคะไม่เคยเป็นมาตรา39เลยกลับเข้ามาในระบบนี้ไม่ได้ค่ะเราจะคืนเฉพาะคนที่เคยเป็นมาตรา39ค่ะงั้นถามต่อเลยคุณหนิงนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยถ้าอย่างกรณีของคุณหนิงหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เขาทำอาชีพอิสระตามส้มตามขับรถแท็กซี่อย่างนี้นะคะมีโอกาสจะทำประกันสังคมได้ไหมหรือว่ากรณีอย่างคุณหนิงเนี่ยนะหน่วยงานกึ่งราชการซึ่งเขาไม่มีการทำประกันสังคมให้ด้วยนะคะจะมีโอกาสทำประกันสังคมได้ไหมคะค่ะตอนนี้เรามีผู้ประกันตนมาตรา40นะคะหรือเราเรียกว่าผู้ประกันตนโดยอิสระนะคะตอนนี้นี่เรากำลังรับสมัครที่สำนักงานประกันสังคมเขตและก็จังหวัดทุกแห่งนะคะในผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยจะมีทางเลือกอยู่2ทางนะคะทางเลือกแรกก็คือจ่ายเงินสมทบ70บาทและจ่ายสมทบให้อีก30บาทได้รับความคุ้มครองอยู่3กรณีนะคะต้องขอเรียนว่าเราไม่คุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยนะคะแต่เราจะให้ประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วยและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่2วันขึ้นไปนะคะจ่ายให้วันละ200บาทปีละไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ประการที่2ที่เราคุ้มครองก็คือกรณีทุพพลภาพนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการส่งเงินถ้าส่งเงินเรายาวก็จะได้รับเงินทดแทนเยอะนะคะตั้งแต่500บาทจนถึง 1,000 บาทเป็นเวลา15ปีค่ะแล้วกรณีสุดท้ายก็คือในเรื่องของเงินสงเคราะห์กรณีตายเป็นค่าจัดการศพอีก 20,000 บาทค่ะส่วนแพ็กเกจที่2ก็คือนำส่งที่100บาทนะคะส่งเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็รับจ่ายให้อีก50บาทอันนี้จะมีเงินออมในกรณีเป็นบำเหน็จชราภาพเดือนละ50บาทค่ะค่ะตลอดระยะเวลาที่เราส่งใช่ไหมท่านใช่ค่ะจนถึงอายุ60ค่ะได้ค่ะขอเสริมนิดนึงนะคะว่าคนที่สมัครมาตรา40ของเราได้นะคะก็คือคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง15ถึง60ปีนะคะเราไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ค่ะงั้นคุณหญิงเข้าเกณฑ์ได้ได้ค่ะนะคะหรือว่าพี่ๆที่เขาเป็นแม่ค้าขายของอะไรเงี้ยนะคะที่ไม่ได้เป็นลักษณะบริษัทบินมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะค่ะเข้าใจนะคะคุณหญิงถ้าสอบถามอะไรเพิ่มเติม1506ได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมีคำถามจากคุณสมหวังนะคะฝากถามมานะคะบอกว่าถ้าหากว่าเคยส่งแล้วขาดส่งพอกลับมาเป็นมาตรา39อย่างที่ท่านบอกกันนะคะจะมีโอกาสได้บำนาญชราภาพไหมคะท่านค่ะก็ต้องขึ้นแก่ระยะเวลาของการนำส่งเงินนะคะในเรื่องของบำนาญชราภาพเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าคนที่จะได้รับชราภาพคือ1อายุ55ปีบริบูรณ์2ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนหรือ15ปี15ปีค่ะ15ปีอ๋อค่ะก็แนะนำว่าให้นำส่งไปเรื่อยๆนะคะถ้าส่งครบ15ปีเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ได้รับบำนาญค่ะได้ค่ะจะรีบส่งเลยนะคะค่ะมีคุณจินกรอยู่นานนะคะไม่ได้อยู่นนทบุรีหรอคะอยู่นานนะคะคนอยู่นนทบุรีใช่มั้ยคะพร้อมแล้วค่ะคุณจินกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีข้อสงสัยว่ายังไงคะก็ต่อเนื่องจากข้อจากยีนี้นะฮะก็คือเรื่องเงินสงเคราะห์กรณีตายค่ะกับกรณีชราภาพเนี่ยจะคิดผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยคิดจากฐานยังไงฮะเพราะว่าเราส่งเงินเองเราไม่ได้เข้าระบบบริษัทกันนะครับค่ะเข้าใจเชิญค่ะท่านโทค่ะก็คิดอย่างกรณีของบำนาญชราภาพนะคะเราจะคิดจาก60เดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะคะตอนนี้มาตรา39เนี่ยนำส่งที่ฐานเดียวก็คือ 4,800 บาทนะคะเวลาเราคืนให้เนี่ยถ้าส่งครบ15ปีพอดีนะคะก็จะคืนให้ 20% นะคะก็คือ960บาทแต่ถ้าประจ่ายมานานมากกว่านั้นในแต่ละปีนะคะก็จะบวกเพิ่มไปอีก 1.5% ค่ะค่ะเข้าใจนะคะคุณธินกรแล้วกรณีตายล่ะครับกรณีตายก็อย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าต้องส่งเงินสมทบมาแล้วนะคะตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะคิดจากฐานเงินเดือนเดียวกันเงินสงเคราะห์คิดจากฐานเดียวกันค่ะที่ 4,800 ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ผมอีกข้อหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทำมาตรา33นะฮะก็คือทำงานบริษัทแล้วก็ทางบริษัทได้จัดส่งเงินประกันสังคมให้นะครับและตอนหลังมาผมก็ได้ประกันตนเองตามมาตรา39นะครับคราวนี้มันจะมีที่ว่าการสะสมของการส่งเงินประกันเนี่ยจะขาดอยู่เป็นบางตอนนะครับคราวนี้เราจะตรวจสอบได้ยังไงครับ
ว่าจำนวนที่เราส่งมาแล้วเนี่ยกี่เดือนกี่เดือนค่ะค่ะก็อย่างนี้ค่ะแนะนำนะคะว่าให้โทรสอบถามได้ที่1506นะคะแจ้งเลขที่บัตรประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่าขณะนี้เนี่ยมีเงินออมในเรื่องของชราภาพของเราอยู่เท่าไหร่กี่เดือนแล้วค่ะอ๋อไม่ยากเลยนะคะ1506เนี่ยมันเป็นสายด่วนนะครับคราวนี้ว่าผมจะติดต่อคือผมเคยโทรไปคราวนี้มันต้องติดต่อหน่วยงานไหนครับเวลากดเบอร์โทรศัพท์เนี่ยฮะอ๋อกด1506โดยตรงก็ได้ค่ะเป็นสายตรงของสำนักงานประกันสังคมเลยนะคะค่ะค่ะแล้วกดออเปอเรเตอร์เหรอครับคือพอโทรไปปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่รับพูดเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นจะมีเจ้าหน้าที่รับพูดเลยค่ะอ๋อขณะนี้เราปรับปรุงใหม่แล้วค่ะเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะและคุณจินตกรเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหน้าที่เลยนะคะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็มีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะดีค่ะงั้นตอนดึกๆโทรไปก็ได้นะคะถ้ากลางวันสายไม่ว่างขอบคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณครับยินดีครับไปที่อีกสายหนึ่งคุณสุธีอยู่ในสายค่ะคุณสุธีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำถามมีว่าคือผมเคยประกันตนมาตรา33มาประมาณ10กว่าปีนะฮะค่ะคราวนี้พอออกจากงานเมื่อปี52เนี่ยก็เท่ากับผมสมทบไปแล้วประมาณ120เดือนนะที่ฐานเงินเดือน15,000นะคือสูงสุดเลยอะฮะค่ะคราวนี้พอมาประกันมาตรา39ประกันสังคมก็บอกว่าให้สมทบที่4,800ค่ะเพราะนั้นมันก็จะทำให้เงินที่ผมได้รับตอนบำนาญเนี่ยแค่ 50% ใช่ไหมฮะก็เหลือ2,400 20% ค่ะ 20% ค่ะ 20% นะฮะของ 4,800 นะฮะค่ะมันก็เหลือนิดเดียวค่ะแล้วที่ผมทบมา120เดือนในอัตราสูงสุดอ่ะมันหายไปไหนอ่ะค่ะผมก็เสียเปรียบเลยฮะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยอ่ะฟังคำตอบค่ะคืออย่างนี้ค่ะในเรื่องของบำนาญชราภาพนะคะอย่าลืมว่าสำนักงานประกันสังคมถึงแม้ว่าจะจ่ายเงินคืนท่านน้อยแต่เราเลี้ยงดูท่านไปนานนะคะจนตลอดชีวิตนะคะรับบำนาญไปแบบเดียวกับข้าราชการนะคะปัจจุบันนี้คนอายุยืนขึ้นนะคะเฉลี่ยแล้วประมาณ78ปีนะคะถ้าสมมติว่าจ่ายตั้งแต่55ถึง78ปีเท่ากับสำนักงานประกันสังคมรับภาระอีก23ปีนะคะแต่ในส่วนของข้อเสนอที่บอกว่าในฐานของการนำส่งเงินเดิมเนี่ยสูงแล้วพอมันเป็นมาตรา39เนี่ยต่ำตอนนี้สำนักงานประกันสังคมก็กำลังเป็นห่วงเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะมีการทบทวนในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งได้เลยใช่ค่ะขอส่งเพิ่มได้ไหมฮะให้ขอส่งมากกว่านี้ได้ไหมผมมีแรงส่งผมไม่ได้ค่ะมาตรา39เรากำหนดที่อัตราเดียวค่ะเข้าใจความรู้สึกคุณสุธีนะคะคุณสุธีเข้าใจอยู่แต่ว่าเราก็มีวิธีแก้ปัญหาวิธีที่2นะคุณสุธีดิฉันเสนออะไรรู้ไหมคะพยายามกลับไปเป็นมาตรา33เหมือนเดิมแต่บางคนบอกมาตรา39ผมมีความสุขกว่าก็แล้วแต่นะคะขอบคุณมากนะคุณสุธีนะคะค่ะครับผมสวัสดีค่ะแม่เป็นพนักงานประจำบริษัทก็มีข้อดีอย่างหนึ่งทำงานอิสระก็ดีอย่างหนึ่งนะต่างๆกันไปในเรื่องความคิดเห็นแต่อย่างไรก็ตามใครที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะหมายเลขฮอตไลน์ของสำนักงานประกันสังคมก็คือ1506ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รับเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ24ชั่วโมง1ทุ่ม2ทุ่มโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.สมทรงอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณค่ะค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเรายังมี